สวัสดีครับ Perspective ในสัปดาห์นี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสเรื่องราวของช่างภาพที่ถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยท่านหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการดึงอารมณ์ของนางแบบให้เกิดอารมณ์ที่เซ็กซี่ดึงดูดสนใจผู้ที่มีโอกาสได้เห็นผลงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับมาแล้วพี่จอร์จสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผมเป็นแฟนคลับพี่มานานมากผมดูผลงานพี่ตั้งแต่เด็กแล้วดูทีไรก็มันว่าบิวเหลือเกินตั้งแต่สมัยยังเด็กเพราะว่าคุณยังเป็นชายแท้อยู่ชายแท้การที่วันนี้เรามาเยี่ยมบ้านคุณจอร์จ ธาดาไม่ได้มาเพื่อเพียงแค่จะชมบ้านแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่พวกเราทุกคนตั้งใจจะมาล้วงความลับของคุณจอร์จล่ะครับอย่างผลงานล่าสุดที่มีโฟโต้บุ๊กของเขากับ Dark Paradise ต้องบอกว่าตราตรึงผู้ที่มีโอกาสได้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราจึงเกิดความสงสัยล่ะครับว่าแต่ละภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ได้เป็นเพราะว่าเขามีนางแบบสวยๆที่เซ็กซี่อยู่แล้วหรือว่าจริงๆแล้วเป็นความสามารถล้วนๆของช่างภาพล่ะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะค่อยๆล้วงความลับของพี่จอร์จออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับถ้าเมื่อก่อนใครที่ได้ดูนิตยสาร In Magazine Lip Magazine แล้วก็อีกมาด้วยใช่ไหมครับที่พูดที่ปิดไปเกือบหมดแล้วใช่ เมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าใครได้เห็นผลงานในเล่มทั้งหน้าปกแล้วก็ตัวเนื้อในเล่มก็คือเป็นฝีมือของพี่จอร์จมีบ้างครับแต่ด้วยเป็นยุคดาวของสิ่งพิมพ์มีผลต่อช่างภาพด้วยไหมครับคือหนังสือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่รายได้หลักนะคือทุกคนช่างภาพที่ทำงานนิตยสารเขาก็จะมีงานคอมเมอร์เชียลงานสายพาณิชย์ซึ่งอันนั้นอ่ะคือส่วนที่ทำรายได้คืออะไรครับถ่ายภาพโฆษณาใช่คืออย่างงานโฆษณาผมเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าผมถ่ายตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนถนัดถ่ายภาพกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีคนรู้จักบอกว่าเฮ้ยไปถ่ายงานเวดดิ้งให้หน่อยเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เขาถนัดนะคืออย่างของพี่จอร์จเองยังมีขอบเขตไหมว่างานที่ตัวเองทำไม่ทำเป็นแบบไหนครับมีแต่ไม่เยอะคือช่างภาพที่เคยทำงานประจำในนิตยสารหรืออะไรเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะถูกเทรนมาให้ถ่ายอะไรก็ได้เนี่ยคือสมัยผมอยู่กับพี่แอร์คำลนบาโมดใหม่ๆเนี่ยคือด้วยความเป็นน้องใหม่อ่ะเขาจะเทรนเราให้แบบว่าถ่ายสัมภาษณ์บุคคลถ่ายอาหารคือถ่ายทุกอย่างที่ดูนี่ยังไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับพอร์เทรตหรือถ่ายผู้หญิงแล้วแบบรู้สึกว่าแต่จริงๆเริ่มแล้วแต่ว่าเราโดนแบบว่าให้ไปถ่ายหลายๆอย่างก่อนใช่จะบอกคุณผู้ชมว่าพี่จอร์จนี่ใจดีนะครับเราคุยกันอยู่ก็ไม่เชิญเข้าบ้านนะจะเข้าแล้วว้าวรถเก่าๆทั้งนั้นเลยเจ้าสติงเรย์เท่มากพอร์ชหูรุ่นนี้เท่มากทำไมถึงเลือกสะสมรถครับเอาไว้ใช้ครับเอาไว้ใช้ทุกคันครับรถพ่วงเนี่ยมันเป็นระบบแมนนวลระบบเพราะนั้นเวลาจุกจิกนิดๆหน่อยๆต่างจังหวัดเนี่ยไอ้พวกนี้เอาตัวรอดได้กว่าเอาคุยตรงๆเลยยุคนั้นอ่ะผมไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่ครับผมก็ได้รถโฟล์คค่ามันเกียร์เก่าๆในราคาแบบรุ่นพี่ส่งต่อมาพื้นยังทะลุพื้นคนนั่งด้านข้างเพื่อนผมที่นั่งด้วยต้องนั่งอ้าขาเพราะจะเห็นพื้นถนนไหลนอกจากที่นี่จะเป็นบ้านพักส่วนตัวที่คุณจอร์จใช้อาศัยแล้วยังเป็นสตูดิโอเล็กๆของคุณจอร์จอีกด้วยล่ะครับบนนี้เคยใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพมาก่อนไหมครับเคยครับกี่ครั้งครับ MV ก็เคยครับ MV ก็เคยครับมันคล้ายๆแบบเหมือนดาดฟ้าโบสถ์หรืออะไรอย่างนี้ไงไม่รู้นะนี่เหมือนเป็นสตูดิโอเล็กๆใช่แต่ตอนนี้แต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันกันชนรถหรือมันอะไรอุปกรณ์แต่งรถทั้งนั้นเลยคือก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งมันเป็นห้องสำหรับทำงานสตูดิโอมีช่างหน้าช่างผมมีนางแบบมาเดินแล้วผมก็ต้องถึงรายการทำรถอีกหนึ่งคันก็เลยดันของเอาไปใช่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในวงการแฟชั่นทุกคนล้วนแล้วแต่รู้จักช่างภาพที่ชื่อว่าธาดาวาริศกันทั้งนั้นครับเราลองไปฟังนักแสดงและนางแบบที่มีชื่อเสียงกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณจอร์จกันบ้างครับคอนเซ็ปต์ของแกสำหรับแพนว่าคือแบบสวยเร็ว แล้วก็ธรรมชาติหัวยุ่งๆเซอร์ๆอะไรเงี้ยบางทีเดินมาก็จะแบบจับเขย่าหัวแล้วก็โอเคมุมนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอียงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแกจะมีในหัวอยู่แล้วว่าภาพนี้แกจะต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหนพี่จอยเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นพี่จอยสามารถแคปเจอร์ความงามของผู้หญิงคนไหนก็ได้ออกมาเวลาทำงานกับพี่จอยมันเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาไม่ได้จัดแสงหรือไม่ได้เตรียมแสงมาก่อนแต่ว่าเขาทำภาพให้ออกมาแบบอบอุ่นมันมีความอาร์ตอยู่ในนั้นนี่ไง Dark Paradise ครับตอนนี้เป็นล็อตของทางอมรินทร์แล้วสั่งซื้อได้ที่เว็บในอินของที่อยู่ในตู้คืออะไรบ้างครับผลงานพี่ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่แอลลิปส์นี่ไงมาสนี่ไงนี่ดูจากจริงเยอะกว่านี้อีกประมาณผมว่าอีก2เท่าจากนี้นะคือบ้านเก่าไม่มีที่เก็บผมก็ให้ลูกน้องแบบว่าฉีกเนี่ยคือแผ่นหนึ่งคือเซตหนึ่งแผ่นหนึ่งคือเซตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบถ่ายผู้ชายเหรอครับมีผู้หญิงกับผู้ชายให้คุณเลือกถ่ายคุณจะถ่ายใครผู้หญิงสิครับครับนั่นแหละฮะคำตอบผมรูปนี้พี่จอร์จวาดเองเหรอครับใช่ครับเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นิตยสารโว้เขาทำเล่มพิเศษพี่ผมขอแจมด้วยผมใช้นิ้ววาดนะใช้นี่เอานิ้วจุ่มสีแล้ววาดใช่ใช่พระเจ้าคุณแม่สวัสดีครับและสุภาพสตรีที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือคุณแม่ของคุณจอร์จธาดานะครับคุณแม่เล่าให้ฟังครับว่าบ้านหลังนี้เพิ่งจะเสร็จได้แค่ 4-5 ปีเท่านั้นเองครับแต่ว่าบ้านหลังแรกจริงๆแล้วเดิมเป็นตึกแถวย่านเยาวราชที่เช่าเอาไว้ขายข้าวขาหมูแหละครับแต่ด้วยสัญญาเช่าที่ต้องต่อถึงปีละหลายล้านนะครับคุณแม่จึงตัดสินใจที่จะปิดกิจการลงครับเดิมทีพี่จอร์จอยู่ในบ้านที่ข้างล่างเป็นร้านขายขาหมูถูกไหมใช่แล้วข้างบนก็คือเป็นห้องนอนใช่ใช่เป็นตึกแถวแล้วคุณแม่รู้เปล่าว่าเขาไปเล่นกีฬาเขาชอบเล่นกีฬารู้ว่าไปเล่นสนุกไม่รู้เหรออันนี้รู้เหรอรู้ทำไมไม่รู้แล้วคุณแม่เคยเห็นผลงานของลูกชายบ้างไหมครับเห็นงานแล้วเคยอยากให้ลูกถ่ายรูปให้คุณแม่บ้างไหมครับไม่ต้องจริงๆวิธีการทำงานของผมหรือหลายๆอย่างครับมาจากคนนี้นะคุณแม่มีความอดทนความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาอย่างเรื่องของความดื้อเนี่ยครับดื้อไม่ได้เท่าแม่คิดก็เรียกตัวแม่การที่เราเดินทางมาถึงบ้านช่างภาพสุดเท่ทั้งทีนะครับจะไม่ขอดูอาวุธคู่กายพวกกล้องต่างๆคงจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูกันว่ากล้องอะไรที่ทำให้พี่จอร์จสามารถสร้างชื่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตามคุณจอร์จคงจะไม่แปลกนะครับเพราะพวกเราทุกคนนั้นจะคุ้นเคยกับผลงานของคุณจอร์จจากนิตยสารแฟชั่นต่างๆที่เรามาด้านนางแบบจะดูเซ็กซี่แปลกตาส่วนใหญ่นั้นเป็นฝีมือของเขาผู้นี้ทั้งนั้นเลยครับคือเราถ่ายรูปเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็แบบมีพี่จอร์จเป็นไอดอลในการถ่ายรูปด้วยประทับใจมากแบบกดชัตเตอร์แต่ละครั้งอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็มั่นใจในทุกช็อตที่เขากดอย่างเงี้ยพอรูปออกมาจริงๆมันจะมีรูปเยอะมากเลยแล้วแบบสวยหลายรูปมากแต่ว่าในหนังสือมันใส่หน้าได้จริงจังคือเรามั่นใจแล้วว่าพี่จอร์จเขาถ่ายออกมามันดูเป็นศิลปะมากกว่าดูอนาจารเขาจะใช้อารมณ์ของเขาเนี่ยคอนแทคกับตัวนางแบบแล้วก็สื่อสารออกมาว่าต้องการยังไงซึ่งสำหรับตัวกวางชอบนะคือมันจะได้ฟีลลิ่งมากกว่าที่เราจะแบบโอเวอร์แอคติ้งออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่ถ่าย Dark Paradise เราก็เดินตามพี่จอร์จไปใช่ไหมพี่จอร์จก็บอกถ่ายตรงนี้แหละซึ่งมันเป็นลานแบบเศษก่อสร้างพวกแบบอิฐพวกปูนอยู่บนพื้นเต็มไปหมดแล้วก็แบบเฮ้ยถ่ายตรงนี้หรอพอมันออกมามันเป็นรูปที่สวยมากที่เหมือนแบบไม่ได้ถ่ายที่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขึ้นมาถึงชั้น2แล้วครับมีอะไรอยู่ที่ชั้น2บ้างครับชั้น2ก็ไม่มีอะไรมีห้องพระห้องนอนห้องทำงานอ๋อนี่ไงเห็นแล้วแต่นี่มันไม่น่าจะใช่กล้องที่พี่ใช้ถ่ายนะ ใช้สิครับนี่คือแก๊งกล้อง Dark Paradise ใช้ช่วงแรกเนี่ยผมจะเอากล้องที่โปรกว่านี้แล้วผมว่าชัดไปแล้วผมก็หยุดใช้แล้วใช้แค่พวกนี้จริงตัวสีแดงเนี่ยผมใช้ตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาเลยเดี๋ยวนะกล้องที่พี่ใช้ทำงานตัวแค่นี้เหรอใช่ตอนนั้นอยู่ที่นิวยอร์กไปเรียนอยู่ที่ SVA แล้วผลงานจากกล้องตัวนี้อาจารย์คณบดีของที่นู่นใช่เชิญผมจัดโซโล่เดี่ยวงานที่นู่นด้วยกล้องตัวนี้วัยรุ่นเนี่ยผมเที่ยวกลางคืนคืออยากเห็นอารมณ์คนตอนที่เขาพีคว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเคยเอาตัวนี้เข้าไปถ่ายด้วยนิโคลเดียนกล้องที่พี่เอาไปใช้ถ่ายมันดูติ้งต้องมันดูไม่ได้โปรเฟชชั่นอลซะเลยอ่ะสมมุติคุณเที่ยวผับอยู่ให้ถ่ายรูปหน่อยซับโยแชร์เขาเล่นด้วยคุณก็จะไม่กังวลหรืออย่างงี้เฟรนลี่มากโอ้ look at your camera คืออันนี้เป็นจอร์จ ธาดาใช้กล้องคิตตี้อ่ะใช่ย้อนกลับไปพี่เริ่มค้นพบว่าตัวเองชอบงานศิลปะชอบวาดภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่พอทำอะไรได้อยากให้ไดโนเสาร์มี3หัวก็ทำได้ที่วาดไดโนเสาร์เหมือนกันผมวาดแมว7สีมั้งถ้าจำไม่ผิด พอโตมาได้จนถึงมัธยมฝันอยากเป็นนักวาดภาพไหมใช่จบม.6 เทพศิรินทร์แล้วเรียนอะไรไม่ได้จบครับเพราะว่าไปสอบเทียบไปตีสนุกฮะไปตีสนุกพอม.ปลายเนี่ยมันจะมีสายวิทย์สายศิลป์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมเลงไปแล้วคือยังไงห้องผมก็สายศิลป์เขามีแผนกใหม่เข้ามาเกี่ยวกับบัญชีสินเชื่อการธนาคารทางโรงเรียนเอาห้องผมเนี่ยเป็นห้องทดลองมันกลายเป็นคำนวณหนักขึ้นไปทันทีด้วยแล้วคือเราไม่ใช่ไม่พยายามนะลองแล้วคือไม่ถนัดแล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมันไม่เรียนอะไรอยู่แล้วคือต่อให้เป็นที่มันชอบมันก็ไม่เรียนมันจะตีสนุกเราก็ไปตีสนุกกับเขาครับจนขาดเรียนเกินแล้วโรงเรียนก็ส่งจดหมายมาให้ออกไม่รู้แล้วทำไงอ่ะ พี่ต้องแต่งตัวไปโรงเรียนทุกวันทั้งที่โดนไล่ออกแล้วเนี่ยนะถูกต้องจริงป่ะ จริงแล้วเราก็ตรงขึ้นโต๊ะสนุกเลยโต๊ะปิงปองบ้างโต๊ะสนุกบ้างปิงปองนี่เคยไปแข่งไหมครับเคยครับได้1 ใน 8เยาวชนได้เหรียญทองที่เทพศิรินทร์ได้เหรียญเงินที่มงเทพพี่เล่นทำอะไรทำไมถึงเก่งพี่เล่นกินตังค์ป่ะหรือไงถูกต้องจริงเหรอ5 บาท10 บาทอะไรเงี้ยคือเพื่อนกลุ่มที่ตีปิงปองในเยาวราชทั้งหมดประมาณกลุ่ม10 คนนะไปเป็นนักกีฬาแบบของมหาลัยทุกคนเรียนฟรีแล้วพี่ไม่เอาดีทางนั้นไปเลยไม่เอาผมเลิกไปแล้วผมไปตีสนุกแล้วแล้วไปเรียนต่อได้ไงพอเรียนไม่จบม.5 แล้วที่จะไปเรียนต่อยังไงก็ไปหาวิธีสอบเทียบคือเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบต้องจบม.6 จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็ไปติวศิลปะแล้วสุดท้ายพี่ไปสอบเข้าอะไรครับผมไปสอบเข้ามงเทพและช่างศิลป์ไหนๆพี่พูดเรื่องสนุกแล้วครับขออยากจะลองพิสูจน์หน่อยครับว่าสนุกพี่ยังจะแม่นยำเท่ากับการเล็งภาพว่าอันนี้มันใช่อันไหนมันไม่ใช่บ้างได้ขออนุญาตลองนั่งสักคันได้ไหมครับได้ครับเราไปเที่ยวกันด้วยคันนี้ไหมนี่สาวๆนั่งมาเยอะหรือยังครับเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่มีเลยหรอครับไม่มีครับออกรายการไม่มีมาถึงแล้วต้องเจอซะหน่อยแต่เอางี้สนุกผมไม่ค่อยถนัดได้ครับเอาแบบพูก็แล้วกันได้เดี๋ยวผมอ่อยให้ไม่ต้องอ่อยให้เลยเยี่ยมครับวันนี้จบเลยนะพี่จอร์จโหดร้ายอ่ะเมื่อกี้พี่เล่าเอาไว้ที่บ้านบอกว่ากำลังจะสอบ2ที่คือช่างศิลป์กับมกรุงเทพสรุปเราก็ได้ทั้ง2ที่อย่างที่บอกคิดไม่ออก ที่ไม่ออกถามแม่ดีกว่ามองเทพแพงกว่านะแม่ต้องส่งตังค์แพงกว่าแล้วก็แต่เป็นมหาลัยแล้วอันนั้นเป็นปวช.แม่ก็บอกว่ารู้ไหมเลี้ยงลูกคนหนึ่ง1 ปีใช้เงินเท่าไหร่ผมว่าโอเคเก็ตละจบข่าวเข้ามองเทพเข้าคณะอะไรครับผมอยู่นิเทศศิลป์เป็นภาควิชาที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานรุ่นผมมันรุ่น3เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีทุกอย่างเลยมีภาพประกอบมีโฆษณามีถ่ายภาพปี2เนี่ยผมได้โอกาสเรียนภาพประกอบกับหม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติแล้วก็ตอนนั้นงานสายภาพประกอบแบบบูมมากโดยเฉพาะนิตยสารพลอยกำเพชรครับครูโตเนี่ยก็จะแนะนำเด็กบางคนให้ลองไปสมัครดูแล้วผมคือหนึ่งในนั้นไปทำวาดภาพประกอบใช่เพื่อแลกกับเงินใช่สิแต่คนอื่นนะข้างในคือศิลปินใหญ่ตรงนี้เป็นแค่การแบบว่าสร้างชื่อที่โชว์ผลงานเฉยๆคือก่อนจบเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าไม่พอรายได้ไม่พอครับไอภาพประกอบกับโฟโต้เนี่ยเราได้ A เพียบแล้วว่ากูคงถ่ายรูปพอไหวมั้งเพราะฉะนั้นทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์กับโฟโต้รวมกันเป็นนิตยสารแฟชั่นเพื่อนที่เป็นสไตลิสต์มาช่วยเป็นสไตลิสต์ในงานทีสิทธิ์เรายืมบุ๊กเราเล่มนั้นนะไปสมัครงานกับพี่แอร์ผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่แอร์คำรณบางโมคือใครเขาบอกไปด้วยกันไหมผมไม่มีอะไรทำก็ไปด้วยนั่นแหละเกิดจากจุดนั้นว้าวโหเมื่อก่อนพี่ใช้เวลาทั้งวันอยู่ในบนโต๊ะอย่างนี้เหรอก็มาก่อนโต๊ะเปิดแล้วคิดดูไม่มียุคนั้นไม่มีโทรศัพท์ให้แก้เซ็งก็ตีไปอย่างเดียว22-23เริ่มมีชื่อเสียงแล้วเริ่มมีในกลุ่มนักร้องศิลปินนักร้องทายังเพราะอะไรเพราะพี่ไปถ่ายปกเหรอใช่เบิร์ดอะไรเงี้ยซ่อมได้อ๋อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงถึงอยู่ดีจากการเริ่มมีงานทำแล้วอยู่ดีอยากไปเรียนต่ออยากไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาซะอย่างนั้นเพื่อนเขาจะไปเรียนต่อไปเรียนโทที่อเมริกาแล้วก็โทรมาชวนว่าแบบอยากไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ตอบเป็นมั่วๆว่าเพื่อนหรือแฟนเพื่อนไปเดี๋ยวกูไปด้วยแล้วมันก็แบบขอหลักฐานขอนู่นขอนี่บอกเดี๋ยวกูจัดการให้จนมันหายไป3 เดือนแล้วมันโทรกลับมาอีกทีบอกว่าได้วีซ่าแล้วซึ่งเราลืมมันไปแล้ว ยังไม่เคยบอกที่บ้านกับที่บริษัทแล้วเอาเงินที่ไหนไปมีรถอยู่คันเดียวที่บอกว่าเป็นรถโฟของรุ่นพี่รถที่พื้นทะลุใช่รถขายได้ประมาณ100,000ก็เอานั่นแหละเอาก้อนนั้นไปก็ได้ค่าตั๋วกับค่าเรียนเทอมแรกแล้วก็บินไปนิวยอร์กใช่แล้วก็หมดปีแรกเป็นไงบ้างครับก็เน่าๆหน่อยถ่ายรูปไหมยังเอาตัวรอดก่อนจำได้ว่าได้ตังค์ครั้งแรกๆนี่คือการสับไก่แง่โต๊ะประมาณเนี้ยก็สับไปสับอยู่อย่างเงี้ย9 โมงเช้ายันแบบ4-5 ทุ่มอะตอนนั้นบ้าโพลารอยด์มั้งบ้าโพลารอยด์แล้วเราก็ไปซื้อกล้องโพลารอยด์มาถ่ายอะไรครับผมถ่ายเดือนหนึ่งกล่องหนึ่งอะ10 รูปโหน้อยมากสมมติผมเล็งอันนี้ไว้นะข้างถนนน่ะแล้วผมเล็งมันไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วไม่กดนะกลับบ้านไปนั่งคิดว่าจะกดมันดีไหมเพราะว่าแล้วกลับมาใหม่ค่ากับฟรีมาแล้วอ๋อใช่คือใบหนึ่งสำหรับเรา1 ชั่วโมงนั้นโคตรแพงอ่ะเวลาผมมองภาพเนี่ยก็คือการท็อปเป็นเฟรมจุดที่เรายืนอยู่สามารถสร้างภาพได้เป็นร้อยเป็นพันอย่างในนี้พี่เห็นมุมอะไรบ้างป่ะมีมันมีตลอดมีอะไรบอกผมหน่อยผมเผื่อผมอยากเห็นมุมนั้นสมมติอันนี้นี่คือการถ่ายให้มีโฟกราวไม่รู้ คือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีทฤษฎี ถ่ายภาพเนี่ยคงต้องจินตนาการไว้ด้วยว่า composition ของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนของเล่มคิดนะคิดเหมือนกับเราใส่เสื้อนี้อยู่คู่กับหมวกอันนี้มองอันนี้มาจับคู่กับอีกอันนึงมันจะสวยอะไรเงี้ยพี่จอร์จตอนนี้คือเข้าสู่โลกของการถ่ายภาพแล้วแกจะไม่สนใจในสิ่งที่ผมพูดใดๆทั้งสิ้นพี่ถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอ๋อนี่นี่คือเจ๋งว่ะคือผมจะฝึกแบบยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็แบบว่ามันมีอะไรให้ถ่ายบ้างอันนี้เรียนมาไหมมีเรียนมีแบบหลักทฤษฎีไหมครับเช่นองค์ประกอบเขาบอกว่าต้องมีสามเหลี่ยมอะไรของเขาเคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยการวางภาพที่ดีต้องมีการไม่ริมเกินไปไม่กลางเกินไปไม่ตกขอบอะไรอย่างนั้นนะคือแบบกลายเป็นว่างานผมก็อยู่แถวๆนี้แล้วพี่ทำไงผมคิดค้นวิธีใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าการฟาดกล้องที่ดีอย่ามองกล้องเราก็ยกไปแล้วเราก็กดนี่กดอยู่เหรอกดอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติแบบนี่ผมก็ตื่นเต้นนะคือแบบว่าให้กูตั้งใจถ่ายกูไม่ถ่ายแล้วพอค้นพบแล้วมันออกมาเป็นไงครับค้นพบคราวนี้เราเจอคอมโพสิชันต่างๆมากมายที่แบบน่าสนใจถึงแม้ว่าการถ่ายภาพของคุณจอร์จดูเหมือนว่าจะถ่ายแบบมั่วๆนะครับแต่หากเราลองนำภาพแต่ละภาพมาร้อยเรียงกันแล้วต้องบอกเลยล่ะครับว่าดูน่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าคุณจอร์จนั้นทำอย่างไรให้วงการแฟชั่นที่นิวยอร์กยอมรับในฝีมือของเขาในการถ่ายภาพขึ้นมาได้ครับหลังจากที่คุณจอร์จทำการศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็เริ่มออกทำงานถ่ายภาพแฟชั่นในนิตยสารทันทีและเขาก็ใช้เวลาไม่ถึงปีครับจนมีโอกาสได้ถ่ายภาพศิลปินและนักร้องเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเกือบทั่วประเทศเลยครับย้อนไปตอนอยู่อเมริกาแป๊บหนึ่งนะเรามีพอร์ตโฟลิโอเต็มเล่มเลยนะพี่เบิร์ดธงชัยพี่เสกโลโซซึ่งอเมริกาไม่รู้จักเราโยนพอร์ตโฟลิโอตัวเองทิ้งตอนนั้นทำสไตลิสต์เองหาเสื้อผ้าเองอะไรเองแล้วไปดีลกับโมเดลลิ่งผมอยากได้นางแบบถ่ายภาพต้องมีตังค์สิไม่ต้องผมถ่ายภาพให้คุณเอาไปใช้ในการโปรโมทนางแบบของคุณใช่โมเดลลิ่งที่ผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยหน้าแรกที่ผมเปิดพอร์ตโฟลิโอเล่มใหญ่เนี่ยกลางห้องประชุมของเอเจนซี่เขาคือลูกเคทมอสตอนนั้นผมแบบสั่นแบบว่าคือเอเจนซี่เบอร์หนึ่งของนิวยอร์กตอนนั้นที่ใส่ฝรั่งครั้งแรกพลาดไม่มีสองคือจำได้ว่าวันนั้นมีงบเหลืออยู่5 เหรียญตอนกลางคืนหลังจากเสิร์ฟอาหารเนี่ยเข้าร้านผ้าไปซื้อผ้ามาสีทองจำได้ต้องมาพันตัวเองให้มันเป็นชุดเนี่ยให้ได้อย่างน้อย 3-5 ชุดก็คือกูต้องลองพ้นในกระจกเองด้วยฝึกแบบอ้าขาแบบเคยเหรอเคยถอยเท้าอย่างเงี้ยเคยฝึกเป็นผู้หญิงเลยเหรอเดี๋ยวมันผอมกว่านี้แล้วมันโพสแบบนี้มันจะดูดีกว่านี้จากที่เราขอนั่งแบบเอเจนซี่ใช่ไหมจนเราไม่เอาแล้วเราจะไปทำงานจริงแล้วเขาไม่ให้เราไปคือเขาแฮปปี้กับงานเรามากจนเขาจ้างเราเป็นช่างภาพประจำที่จะโมเดลลิ่งใช่ในหลายๆโมเดลลิ่งด้วยว่าแบบว่าช่วยถ่ายน้องเด็กใหม่ให้เขาหน่อยรันตลอดเวลาเราซื้อทุกอย่างที่เป็นแบบซื้อเล่มพอร์ตโฟลิโอที่แบบบุกหนังอย่างดีแบบว่าเมืองไทยไม่มีไปซื้อกล้องชุดใหญ่แล้วก็หอบกลับผมถึงกรุงเทพเหลืออยู่ 6,000 บาทไปอเมริกา3 ปีกลับมาเหลือ 6,000 บาทพี่เอาตังค์ไปใช้ทำอะไรครับผมแวะฮาวายครับเดิมทีเคยเป็นช่างภาพที่ถ่ายอยู่ Image แต่ไม่กลับมาแล้วก็มาหางานทำที่ Image ไม่เราต้องการให้คนจ้างเราด้วยผลงานของเราจริงๆภาพชุดนี้นี่เองที่ลงปกนิตยสารดิฉันที่ถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดในฐานะช่างภาพแฟชั่นเต็มตัวเพราะว่าหลังจากการถ่ายภาพชุดนี้ทำให้คุณจอร์จเลือกรับงานถ่ายเฉพาะซูเปอร์โมเดลหรือนางแบบจากต่างประเทศเท่านั้นล่ะครับตอนหลังที่ผมกลับมาเมืองไทยนะผมไม่ชอบถ่ายคนไทยเลยจนมานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบว่าคืออะไรทำไมเราไม่รับผมมาได้คำตอบว่าทุกผมมันหนีเราสามารถถ่ายฝรั่งขายาวๆได้ในขณะที่ถ้าเอาดาราไปถ่ายใส่ชุดเดียวกันเนี่ยเขาใส่ไม่สวยเท่าเราก็เลยหลบเลี่ยงมาตลอดใช่ ช่จำได้เล่มแรกถ่ายพอเชมานคู่กับพี่โดมที่กรีซลองมาไม่ชอบเลย คือกลายเป็นว่าคือเราแพ้ไหนบอกตัวเองว่าแบบคือไหนบอกมาตลอดว่าเรื่องพวกนี้โอ้ยมันของง่ายฉันถ่ายแฟชั่นที่ฉันทำได้ดีกว่าฉันอยู่ระดับสูงกว่าแต่พอมาถ่ายของง่ายปุ๊บดันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ของง่ายทำไมแบบมาเจอพอเชิญมาแล้วแป๊กอันนั้นกลายเป็นว่าเราแค้นมากหยุดงานฝรั่งไปเลยคือแบบต้องขอเวลาตรงนี้คือเราต้องทำให้ได้เอางี้อุบไว้ก่อนก็แล้วกันว่าวิธีการนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราจะไปเที่ยวแถวบ้านพี่กันสมัยยังเด็กก็คือเยาวราชเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันพี่จะสามารถถ่ายผู้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวอาม่าหรือเปล่าอาม่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ทำให้เขาเซ็กซี่ได้ไหมไม่รับปากเดี๋ยวมาดูเราจะได้เรียนรู้กันว่าทำยังไงตอนนี้เรามาอยู่กันที่ถนนเจริญกรุงเมื่อสักครู่เดินไป59คือวัดมังกรหรือว่าวัดเล่งเนื้อยี่89โอเค89ตรงนี้คือบ้านเก่าของพี่จอร์จเหรอครับอันข้างหลังนี้ครับข้างหลังไหนข้างหลังหลังที่อามามองอยู่และร้านขายยาจีนแห่งนี้แหละครับอดีตนั้นเคยเป็นร้านขายข้าวขาหมูซึ่งเป็นอดีตบ้านของคุณจอร์จที่ใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนอยู่บนร้านแห่งนี้แหละครับเมื่อกี้คุยค้างกันไว้บอกว่าหลังจากที่ถ่ายพี่พลอยกับพี่โดมแล้วรู้สึกแย่กับผลงานของตัวเองก็เลยคิดว่าเราต้องมาถ่ายยังไงให้ดาราหรือว่าคนไทยเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาให้ได้แต่ลูกค้าโอเคนะเดี๋ยวแก้ตายนึงงานนั้นลูกค้าโอเคแต่ตัวเองไม่แต่ตัวโอเคไม่โอเคคือมาศึกษาว่ามีวิธีการถ่ายทำยังไงที่เขายังไม่มีการใช้กับประเทศเนี่ยเราก็เลยไปผนวกกับวิถีกล้องลั่นของผมถ้าคุณย้อนกลับไปรูปแฟชั่นไทยก่อนยุคหนังสืออินเนี่ยคือจะไม่มีการครอบหัวจะไม่มีการถ่ายเกรนแต่จะไม่มีการถ่ายดังแบบไม่มองกล้องเราล้างทีละอย่างมันยังไม่เห็นผลเราหาคำว่าของใหม่เข้ามาก่อนแล้วทำยังไงให้เซ็กซี่ผมว่าอินเนอร์คนอะเซ็กซี่บางทีไปกองถ่ายเนี่ยนางแบบคนนี้ร้อนผมรู้สึกว่านั้นเรียวมากทำไมคนนี้หน้าหงุดหงิดเขาดูน่าสนใจจังผมมีกล้องแล้วอย่างที่บอกกล้องใครก็ไม่รู้กล้องของทีมแล้วเนี่ยแหละครับให้พี่จอร์จถ่ายภาพพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้เจ๊ที่ขายนี่ที่ดูแบบเหงื่อปกติแล้วเฮ้ยทำไมมันเซ็กซี่จังอะไรเงี้ยได้ไหมมันทำได้ด้วยเหรอไม่รู้สิผมอยากรู้ไงถ้าได้มันน่าจะมีแมวมองทาบทามเจ๊เขาไปบ้างแล้วนะไม่รู้สิคุณจอร์จนั้นเวลาจะทำอะไรแล้วจะต้องไปให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นปิงปองตีสนุกและอย่างตอนนี้ครับเขาก็จริงจังกับการถ่ายรูปที่ถือว่าได้ว่าเขาเป็นช่างภาพแนวหน้าของประเทศไทยท่านหนึ่งเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าโจทย์ที่ทางทีมงานเรามอบให้กับคุณจอร์จเพื่อไปถ่ายอาเจและอาม่าแถวถนนเยาวราชให้ดูออกมาเซ็กซี่นั้นคุณจอร์จจะสามารถทำได้หรือเปล่าสักครู่หนึ่งครับนี่ถ้าบ้านพี่อยู่ตรงนี้นะรถไฟฟ้าใต้ดินจะอยู่หน้าบ้านพี่เลยใช่ในสถานีวัดมังกรเนี่ยกำลังสร้างอยู่คือฮวงจุ้ยมันเสียไปเยอะนะคือแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ที่คึกคักมากทำอะไรก็ค้าขึ้นรุ่งเรืองใช่เดี๋ยวรอเขาเสร็จก่อนผมว่าเสร็จปุ๊บก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็แต่ตอนนี้มันย้ายออกไปเยอะแล้วอ๋อและตอนนี้ครับพวกเราแล้วก็คุณจอร์จอยู่กันที่ถนนเยาวราชนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นสตรีทฟู้ดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากจะมาลองสักครั้งในชีวิตล่ะครับภาพมันก็ยั่วให้ถ่ายยั่วให้ถ่ายยั่วให้กินและร้านแรกที่พวกเรากำลังจะมาทำการถ่ายรูปกันนั้นเป็นร้านดังในย่านนี้ครับเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีกับร้านก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังครับพี่ทำยังไงก็ได้ให้เจ๊คนที่ขายก๋วยจั๊บเนี่ยออกมาดูเซ็กซี่ ไม่ได้มั้งเขาทำงานอยู่เราขอไว้แล้วเจ๊ทำงานปกตินะครับครับเจ๊เท้าไปแล้วก็แบบว่าด่าลูกค้าในใจไปมองลูกค้าแล้วก็ด่าไปต้องบอกว่าตอนนี้คุณจอร์จใช้สมาธิกับการกดชัตเตอร์เป็นอย่างมากนะครับโดยที่เขาไม่สนใจคนรอบข้างถึงแม้ว่าจะมีผู้คนที่เดินไปเดินมาทั้งในและนอกร้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะครับเหมือนกับว่าโลกของคุณจอร์จในตอนนี้มีแค่เขาและอาเจ้เจ้าของร้านเพียงแค่2ท่านเท่านั้นครับเสร็จแล้วเหรอพอแล้วได้แล้วเหรอยุ่งเขาเสร็จแล้ว1ล้านฮะคือเจ๊เขายิ้มแล้วดูเป็นคนเฟรนลี่ดูนะครับแต่ว่าบางคนยิ้มมากไปก็มีริ้วรอยมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเลือกถ่ายช่วงที่แกหน้านิ่งๆมากกว่านะครับและภาพนี้ครับคือภาพที่คุณจอร์จเลือกมานะครับซึ่งเป็นภาพที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่วุ่นวายที่สุดของแม่ค้าร้านก๋วยจั๊บครับมาอีกร้านหนึ่งครับคุณหาร้านที่ขายไม่ดีกว่านี้ ส่วนร้านที่2นี้ครับชื่อร้านว่า Sweet Time ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านดังร้านหนึ่งในย่านเยาวราชแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปุ้ยคุณปุ้ยถ้าปล่อยผมได้ไหมได้เลยอยากได้แบบไหนเซ็กซี่เลยโคตรโหดเลยพี่ปุ้ยรู้จักพี่จอร์จไหมไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นงานเขาไหมเคยค่ะหน้ามาคุยกับผมเรียกไอเปอร์ก็ได้ค่ะไอเปอร์นะคะเรียกไอเปอร์ก่อนลองเรียกไอเปอร์มันจะได้สบายขึ้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอย่าให้สามีต่อยผมนะต่อยไหมต่อยค่ะไม่ต่อยตอนนี้มันขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมดีโอเคอ่ะเฮ้ยพี่เขาเริ่มมาว่ะเฮ้ยพี่เขามาว่ะใช่ป่ะผมเห็นว่าเขามาว่ะเห็นป่ะมันเห็นตามตาเขาสวยเนาะกว่าจะได้ภาพที่ถูกใจแบบนี้คุณจอร์จใช้เวลาหมดไปเยอะพอสมควรล่ะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านขายหอยชื่อดังอยู่ในซอยเท็กซัสครับซึ่งร้านแห่งนี้มีอาม่าน่ารักใจดีคอยบริการตักน้ำจิ้มให้กับทุกคนที่เป็นลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับผมเอาหอยแครงกับหอยแมงภู่ด้วยครับอาม่ายิ้มหน่อยอาม่ามีความสุขเลยอาม่าเป็นคนเดียวที่ไม่เขินเลยถ่ายมาทั้งเยาวราชเนี่ยมีอาม่าเนี่ยดูมั่นใจสุดแล้วมั่นใจว่าของเราอร่อยไม่มั่นใจว่าเราสวยสิอาม่าที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือว่าการถ่ายภาพที่หมอต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ครับก็คือด้วยการทำอะไรที่มันไม่เคยทำมาก่อนคิดว่าเราทำงานที่แบบว่าเหมาะกับตัวเราด้วยผมก็เป็นคนแบบง่ายๆไม่เนียบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยหาช่องทางว่าแบบมันมีประเภทงานที่มันไม่เนียบไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นอย่างหนึ่งนะตอนที่เราอยู่ตรงสวิตไทม์ใช่ไหมพี่ปุ้ยอ่ะจังหวะหนึ่งอยู่ดีลมมันพัดแล้วพี่ไปทำอ่ะเฮ้ยเขาสวยขึ้นมาแบบมีออร่าขึ้นมาเลยคือขอบคุณที่เห็นโมเมนต์นั้นเพราะว่ากดชัตเตอร์ไว้ไม่ทันใช่กดไม่ทันในช่วงที่เขายิ้มไปพร้อมๆกับผมปิวหรืออะไรสักอย่างคุณรู้สึกใช่ไหมว่าโมเมนต์นั้นมันมีชีวิตกว่าที่เหลือที่ก่อนที่เจอคุณปุ้ยใช่ไหมใช่คือทำยังไงก็ได้เราก็คือให้ภาพนิ่งของเราเนี่ยให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนที่เปิดได้เห็นผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องการให้ตัวเองเนี่ยดูไม่แก่นั่นคือหน้าที่หลักผมเลยแต่ไม่ใช่เคสมานี่เราคุยกันคนละเคสโอเคแสดงว่าพี่คอนเซิร์นเวลาพี่ถ่ายนางแบบพี่คอนเซิร์นคือ แคร์ความรู้สึกของนางแบบเมื่อภาพออกไปด้วยผมบางทีผมเปรียบตัวเองเหมือนแบบหมอสันเลยนะหมอศัลยกรรมที่ว่าแบบแต่ผมเป็นสายภาพแต่คือไม่ได้ด้วยการแต่งภาพแต่เป็นด้วยการถ่ายภาพเรามีหน้าที่คือเขาจบจากเราเนี่ยเขาจะได้ภาพที่อ่อนเยาว์หุ่นดีเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยสมมติอย่างเคสกรณีถ้าเราไปเจอนางแบบมือใหม่เข้ามาให้เราถ่ายเอาง่ายๆเกรงแบบเมื่อกี้ที่จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงวิธีดีสุดคือถ่ายต่างหากนัดถ่ายต่างหากถ้าเขาตกลงเซเยสนี่คือการเซเยสครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาสร้างความมั่นใจของเขาเองแล้วว่าเขาอยากไปถ่ายเราไม่ต้องแทบทำอะไรเขาจะ build up ความมั่นใจของเขาเองก่อนที่จะเจอเราในเคสอันนี้ที่ผมไม่พยายามเยอะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วย situation ต่างๆนานาเขายุ่งเขาทำงานอยู่เขายุ่งเขาทำงานคนเยอะลูกค้าเยอะแล้วคนมองเยอะถ้าเราถ่ายใช่ใช่เขาจะเขินโอกาสที่เขาจะโฟกัสกับช่างภาพเนี่ยยากและอย่างอาม่าเนี่ยโอเคมากคืออาม่าอยู่ของเขาคนเดียวไปเรื่อยๆได้ภาพประทับใจได้ภาพที่ประทับใจโอเคอาม่าเซ็กซี่ไหมครับอาม่ารอฟังอยู่เซ็กซี่สิและทั้งหมดนี้ครับคือภาพทั้ง3ภาพที่เราเดินถ่ายกันมาทั่วเยาวราชไม่น่าเชื่อครับว่าคุณจอร์จใช้เวลาถ่ายแต่ละท่านไม่นานมากสักเท่าไหร่นักแต่ก็สามารถดึงอินเนอร์ของแต่ละคนให้ออกมาดูสวยและมีเสน่ห์ได้นะครับซึ่งภาพของเขาถึงจะเป็นภาพนิ่งแต่หากผู้ชมมองดีๆนั้นกลับรู้สึกมีชีวิตชีวาเหมือนกับภาพกำลังเคลื่อนไหวอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับสำหรับคนที่กำลังชื่นชมพี่ชื่นชอบพี่เขาคงเห็นกระบวนการทำงานประมาณหนึ่งนะวันหนึ่งอยากขึ้นมามีโอกาสในการที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานหรือถ่ายภาพในแบบที่เป็นแบบที่พี่จอร์จทำอยู่อย่างเงี้ยพี่จะแนะนำเขายังไงบ้างมันไม่มีเทคนิคที่สอนอย่างเปอร์อยู่ผมวันนี้ทั้งวันคุณก็เห็นแล้วว่าผมไม่ได้ใส่อะไรที่กล้องเลยคือภาพที่ดีเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่จากภาพมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงให้เราเห็นเองเราต้องสร้างชีวิตจริงให้มันเกิดขึ้นได้ก่อนถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้อย่าไปอยู่หลังกล้องความขยันแล้วก็ความลองผิดลองถูกผิดให้ได้เยอะที่สุดผิดมันก็จะกลายเป็นถูกแล้ววันหนึ่งเราก็จะไม่มีวันแทบจะไม่มีวันผิดต่อไปสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากพี่จอร์จในวันนี้นะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้เป็นช่างภาพผมไม่ได้เป็นคนถ่ายภาพเก่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้คือเรื่องของมุมมองที่เห็นได้ชัดเลยว่าพี่จอร์จเนี่ยเป็นตากล้องแต่พี่จอร์จไม่ได้เป็นคนที่ใช้กล้องเก่งแล้วก็เพิ่งรู้ว่าช่างภาพไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ใช้กล้องเก่งเสมอไปด้วยแต่ช่างภาพที่ดีและประสบความสำเร็จเขาต้องมีมุมมองอะไรบางอย่างที่สามารถอย่างลึกเข้าไปถึงความรู้สึกนั้นที่ตัวเขาเองก็รู้สึกและสามารถถ่ายทอดในความรู้สึกเหล่านั้นไปยังคนที่เสพผลงานแล้วได้รู้สึกในแบบเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าผมว่ามุมมองของพี่นั่นแหละมันมาจากมุมมองที่พี่เห็นกล้องเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยนะชมสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือว่าจะติดตามการไลฟ์ไปพร้อมๆกับทางช่อง9 MCOT HD แบบนี้ได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Perspective TV นะครับแล้วก็รวมไปถึงติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง Line ID @perspectivetv ครับวันนี้มีของรางวัลพิเศษด้วยจากพี่จอร์จ ธาดาเป็นหนังสือ Dark Paradise เป็นโฟโต้บุ๊กเล่มล่าสุดใครอยากได้เดี๋ยวมาร่วมสนุกใน Facebook ของรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับฝากเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องใครที่ยังไม่เคยมาร้านหอยตรงซอยเท็กซัสนี้เด็ดมากจริงๆและอาม่าเซ็กซี่ด้วย ไม่ว่าแง่มุมอะไรก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในคืนนี้นะครับจะเหมือนกับผมหรือแตกต่างจากผมหรือแตกต่างจากพี่จอร์จไม่เป็นไรละครับแต่หากคุณได้แง่มุมอะไรก็ตามหากมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอย่าลืมนำมันไปปรับใช้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาม่าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เปิร์ขอบคุณครับพี่จอร์จเราไม่เคยคิดอะเราเป็นร้านอาหารไทยเราเป็นแฟชั่นคาเฟ่ครั้งแรกที่ผมมาทำธุรกิจที่นี่ผมมาเริ่มต้นจากศูนย์เราก็ท้าทายตัวเราเองนะ ไม่ได้ขายเฉพาะอาหารจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือเราจะเป็นอาหารไทยยังไงที่แตกต่าง